สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตักบงกตโชว์หวานฉลองครบรอบแต่งงาน10ปีอ้อนสามีแรงต้องรักเขามากๆเลยนะเป็นอีกหนึ่งคุณแม่สายสตรองสำหรับตักบงกตภรรยาเจ้าสัวบุญชัยถือเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ตัวอย่างที่เลี้ยงลูกมาได้อย่างติดดินและใช้ชีวิตแบบพื้นๆไม่ติดหรูที่แม้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใดก็ไม่เคยปลูกฝังให้น้องข้าวหอมถือตัวว่ามีมากกว่าผู้อื่นและใช้เงินทุกบาทอย่างมีคุณค่ามากที่สุดล่าสุดตักบงกตได้โพสต์คลิปโมเมนต์หวานกับสามีเจ้าสัวบุญชัยที่ครบรอบแต่งงาน10ปีลงบน Instagram ทั้งคู่ฉลองกันอย่างเรียบง่ายด้วยการกินข้าวที่บ้านพร้อมข้อความระบุว่าสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะคะคุณบุญชัย10ปีแล้วห้ามไปไหนเพราะจะตามไปท่ามกลางแฟนคลับเขามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิหวานทะลุจอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเราเป็นคนไทยต้องพูดภาษาไทยสิน่ารักมากค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารักเขาเปล่าหึเขินเลยน่ารักคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารักแท้มีอยู่จริงคุณทั้งสองเป็นรักแท้ของกันและกันเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ